มากเลยครับแต่ถ้าเราเล่นจริงๆโอกาสโดนลากแล้วไปคัดลอสสูงมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้คุ้นชินกับมันเนี่ยการใช้ Divergence แล้วเข้าเลยเนี่ยเสี่ยงถึงเสี่ยงที่สุดนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลามันโดนลากเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น Divergence ตัว Store อันนี้ผมเป็นยกตัวอย่างมาให้ดูFast เมื่อมันFastมันใช้ในระยะสั้นจริงๆครับยอดที่1ยอดที่2ยกยอดปรับตัวขึ้นแต่ตัวSlowตรงเนี้ยมันปรับตัวขึ้นปกติครับมันยังไม่เห็นอะไรชัดแต่ยอดนี้กับยอดนี้เนี่ยมันDivergenceSlowก็Divergenceแบบเนี้ยSlowจะทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีครับหรือพูดอีกในนึงก็คือถ้าเกิดอะไรก็ตามเนี่ยตัวSlow Store Divergenceแล้วตัวผมให้น้ำหนักว่ามันมีโอกาสปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากส่วนตัวนะครับคนอื่นใช้แล้วไม่ขึ้นอย่าโทษผมนะครับทีนี้ MACD ครับ Modify Store คือการแปลงสู่ Store ครับแค่เลื่อนวันขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้ใช้ครับอันนั้นคือเอาไว้เล่นกับศูนย์มากกว่าคือเอางี้ตอนแรกมันเป็น Fast ตัวบนมันมีเปอร์เซ็นต์ K เปอร์เซ็นต์ดีถูกไหมครับสักพักปุ๊บเขาบอกช้าไปก็เลยเอามาตัวเนี้ยมันคือเปอร์เซ็นต์ K หาร3สักพักเปอร์เซ็นต์ดีพอมันช้าปุ๊บเขาบอกว่าอ่ะตัวเนี้ยเอามาเป็นเปอร์เซ็นต์ K แล้วก็เอามาหาเปอร์เซ็นต์ดีใหม่ก็คือเอา K หาร3ไอตัว3เนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันต้องเป็นเลข3ก็เลยจะปรับเป็น2เป็น4เป็น5อันนั้นคือตัว modify ครับMACD Moving Average Convergent Divergent สังเกตนะครับขึ้นชื่อว่า Moving Average มันเป็น Trend Indicator ดังนั้น MACD เนี่ยผมเรียกมันโดยส่วนตัวแล้วผมเรียกมันว่า Hybrid Indicator ลูกครึ่งครับมันตามเทรนด์ก็พอได้มันวัดความแกร่งก็พอได้แต่ก็มันก็แชร์ข้อเสียมาด้วยเหมือนกันสังเกตนะครับว่ามันแค่เอา MA มาลบกัน2เส้นครับนั่นก็คือถ้าเกิดตัวนี้เท่ากับตัวนี้เท่ากับ0หรือที่นักวิเคราะห์ชอบใช้กันครับนั่นก็คือเขามองแค่ว่า MACD มันตัดขึ้นแล้วนะแล้วให้เรา follow by ถึงเป็นจุดที่ว่าอันตรายนึกถึงครับว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาได้กราฟมาเนี่ยเขาได้แค่เส้นสีเขียวมันบอกอะไรไม่ได้ครับเมื่อมันบอกอะไรไม่ได้เนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาต้องหาเส้นอ้างอิงมาเส้นนึงเขาก็เลยเอาตัว MACD เนี่ยมาหาค่าเฉลี่ย9วันเกิดมาเป็นเส้นสีม่วงครับเขาก็จะมองได้แล้วอะตอนนี้เวลามันเหนือศูนย์ก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับเส้นอ้างอิงแล้วเนี่ยตอนนี้ราคามันต่ำกว่าแปลว่ามันแกว่งลงแล้วหรือเปล่าอะถ้ามันแกว่งลงแล้วเซลสิอยู่ข้างล่างตอนนี้เส้น MACD อยู่เหนือเส้นอ้างอิงแล้วนะอ้าวแปลว่ามันเริ่มแกว่งขึ้นแล้วนี่อะในเมื่อมันแกว่งขึ้นอะก็บายอันนั้นก็คือทำให้ตัวนี้มันเป็นออสซิเลเตอร์ครับวัดการแกว่งได้และสังเกตว่ามันไม่มีหัวท้ายเหมือนตัว ISI กับ Store 0ถึง100แน่นอนครับแปลว่าถ้ามันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นข้อดีที่ว่าหลายๆคนจะชอบใช้แต่สังเกตนะครับว่า Signal 9วันมันเยอะกว่า Store Slow อีกนะครับเป็นข้อเสียครับ MACD จะเข้าช้าออกช้ากว่าคุณจะได้ราคาถ้ามันไม่เป็นเทรนด์จริงๆก็ยอดครับแล้วขายก็จะขายช่วงต่ำๆหน่อยก็จะลอสค่อนข้างสูงเนี่ยส่วนมาก MACD จะใช้กับพวกเป็นเทรนด์ขาขึ้นใหญ่ๆจริงๆครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าจะดูเป็นเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยดูตัว MA เลยดีกว่าจะสะดวกกว่าอย่างช่วงเนี้ยครับถึงแม้ว่ามันเป็นเทรนด์ใหญ่จริงๆสังเกตเส้นสีเขียวนะครับมันไม่หลุดเลยนะครับแต่ว่าช่วงที่พักตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเมื่อราคาพักตัวoscillator เจ๊งทุกอันเมื่อเจ๊งปุ๊บตัดลงครับนี่คือจุดที่เราขายพอขายปุ๊บมันดีดขึ้นไปปื้ดอีกประมาณ100จุดนี่คือส่วนที่หายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่า MACD จะดีที่สุดนะครับมันแค่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็แชร์ข้อเสียของคนอื่นมาด้วยเช่นกันแล้วกว่าจะเกิด divergence นะครับไม่รู้ว่ากี่ศตวรรษกว่าจะเกิดบางทีคนมองว่ายอดนี้สร้างนิวไฮปุ๊บช็อตยอดนี้ปุ๊บก็รออีกหลายวันนะครับกว่าที่เราจะรู้ว่าเราต้องคัดลอสเพราะฉะนั้น MACD เนี่ยมันช้าผมโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยใช้อั
อาจจะใช้มาดูเป็นคอนเฟิร์มไดเวอร์เจนต์มากกว่าครับทีนี้เรามาพูดถึงฟิโบนหน่อยไหนๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในตัว Forex เอ้ยตัว TFX นะครับตัวฟิโบเนี่ยเขาเกิดมาจากเอาเลข1บวก2เท่ากับ3 2บวก3เท่ากับ5 3บวก5เท่ากับ8คือไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วพอเขาคิดออกมาเป็นสัดส่วนนู่นนั่นนี่แล้วมันจะได้ตัวเลขคงที่มาครับสังเกตนะครับ 0.382 ปัดขึ้นนะครับ 0.618 1.618 2.618 4.23ตัวเลขมันจะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วเขาเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโกลเด้นเรโชที่จะเกิดกับทุกสิ่งบนโลกร่างกายมนุษย์ตึกเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รู้แหละก็เลยมีคนหัวหมอบอกว่าอย่างนั้นหุ้นก็ต้องได้ด้วยสินะเขาก็เลยเอามาใช้กันอยากจะให้จำแค่นี้นะครับฟิโบจะง่ายก็ง่ายครับจะยากก็โคตรยากครับแต่อยากให้จำง่ายๆไปใช้ดีกว่าข้างในเขาเรียกว่า retracement ถ้าไม่เกิน100เราจะเรียกตรงนั้นว่าจุด retracement จุดการปรับตัวถ้าเกินมันยืดออกจาก100แล้วนี่มันเป็น extensionอาจจะมีรายละเอียดที่บางคนบอกมันมี projection ด้วยอะไรด้วยผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มรกสมองมากกว่าแล้ว projection คือมันเป็นการวัดรูปแบบมากกว่าจุดที่เขาให้ความสนใจครับคือ382 50แล้ว618ส่วนจุด extension เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเอาไว้หาเป้าหมายครับเวลาที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรเราตีไว้ก่อนมันน่าจะไปถึง618 2618นี้ในค่อนข้างเอ็กซ์ตรีม4 2 3 6นี่คือแบบมันแรงมากๆจริงๆเนี่ยบางคนถ้าเกิดมันถึงเราตีแล้วเราเห็น4 2 3 6เนี่ยผมแนะนำเล่นส่วนเทรนมีโอกาสเด้งอันนี้ทริคส่วนตัวนะครับแต่ไม่ค่อยถึงครับเพราะว่าโปรแกรมไม่อำนวยตัวฟิโบเนี่ยผมต้องขออนุญาตใช้ตัว Aspen ในการดูละกันขอรวบรัดเข้ามาดูตัว TFX ที่เราเทรดกันเลยดีกว่า TFX ตอนแรกหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ๊ยผมเปิดจอหูเส้นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยอันนั้นผมเซตไว้ให้คนอื่นถามเล่นนะครับว่าผมเซตอะไรไว้จริงๆไม่ได้ใช้ครับฟิโบใช้ยังไงครับเวลาใช้ก็คือเวลาราคาปรับตัวขึ้นจากจุดๆนึงมาอีกจุดนึงแล้วมีการย่อตัวเมื่อเราเห็นย่อตัวนั้นปุ๊บเราซัดฟิโบเลยครับจุดต่ำสุดอาจจุดนี้ก็ได้และก็จุดสูงสุดที่มันเคยขึ้นถึงไม่ขึ้นดื้อพอเราตีอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสขึ้นไปถึง 161.8 ณจุดแถวๆนี้ผมว่าถ้าเกิดตัว TFX ที่คนเทรดกันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยผมให้เป็นความสำคัญอาจจะเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราไม่รู้ได้ครับว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นหรือจะลงแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันจะลงนี่คือเป้าหมายครับอันเนี้ยผมจะบอกว่าเวลาผมถามคอมเมนต์น้องปิงเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันมีคนมองคล้ายๆกันนะครับน้องปิงเขามักจะบอกพิมพ์มาบอกว่าโอเคตรงนี้เป้าหมายถ้าทะลุตรงนั้นจะไปฟิโบน 1.618 อะไรเป้าหมายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมมักจะเจอว่าตัวเลขที่น้องเขาพิมพ์มาบอกผมเนี่ยกับแนวรับแนวต้านที่ผมกะเอาไว้อะมันใกล้เคียงกันมากพอมันใกล้เคียงกันมากปุ๊บผมก็จะให้น้ำหนักแถวนั้นเยอะแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเป้าแล้วกลายเป็นต้านใหญ่หรือเป็นแนวรับใหญ่ในช่วงระหว่างวันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่ถนัดฟิโบใช้แต่ใช้แบบงูปลาปลาส่วนใหญ่ผมอย่างที่เรียนไว้นะ candlestick price pattern trend แนวรับแนวต้านแค่นี้เองนะครับแต่พอมาบวกกับของน้องปิงมาปุ๊บแล้วผมเจอตรงไหนที่มันย้ำๆตรงกับแนวรับแนวต้านผมเนี่ยบังเอิญว่าจุดแถวๆนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่มันจะผ่านโอกาสที่จะไปถึงมันก็จะสูงมากขึ้นมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์วินลอสในการเทรดของผมได้ดีเลยนะครับทีนี้ผมอยากถามนิดนึงช่วงนี้ครับช่วงจุดยอดตรงนี้เนี่ย
อาจจะมองกันไม่ค่อยเห็นกับช่วงตรงนี้ครับกับตัวสโตร์ที่มันปรับตัวลงมาเนี่ย